ดีใจจังเลยวันนี้มากันเยอะมากเลยมาหาแอมนี่แหละความจะบางสวยเนี่ยสวยสุดละเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวตรงนี้ที่เป็นไงชีวิตช่วงนี้ปังไม่หยุดจุดไม่อยู่จริงๆไม่ว่างานละครงานนู่นงานนี่แบบแอปทักษะอ่อนเท่านั้นกระแสก็ได้คำอวยพรดีๆแบบนี้กระแสกระแสอะไรเอ่ยรักอินเกมสาธุมันเป็นยังไงแม่ช่วงนี้ดวงดวงด้วยอุ้ยก็ต้องบอกว่าความโชคดีก็หนึ่งค่ะคือปฏิเสธไม่ได้ว่าทำงานตรงนี้ความโชคดีหมายถึงว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆค่ะแต่เมื่อโอกาสดีๆมาถึงแอปก็ทำเต็มที่แอปก็รู้สึกว่าถ้าผลตอบรับของผลงานมันออกมาดีก็รู้สึกหายเหนื่อยหลายคนมองว่าดวงตามแล้วก็มาเคลื่อนหนุนแอปเหมือนกันทำให้มาแบบว่าอุ้ยตอนนี้กระแสเอาไม่หยุดชุดแอปไม่อยู่จริงๆเชื่อแบบนั้นก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ดีค่ะก็น้อมรับค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแอฟก็อยู่ตรงนี้มาค่อนข้างนานเนาะก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีแรงมีเบาสลับกันไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าณตอนที่มันดีแอฟก็ดีใจแล้วก็มีความสุขกับมันไม่ได้มีความสุขกับการที่เอ้ยมีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เอ้ยผลงานที่เราตั้งใจทำที่ทีมตั้งใจทำมันได้รับการยอมรับและมันประสบความสำเร็จในการสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับคนดูอันนี้ที่แอฟรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับแอฟมากๆเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเล่มละครแล้วเรตติ้งลุ้นตัวเลขกับเรตติ้งเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่นั้นแต่แอฟรู้สึกว่าการที่มีบทความในหลายบทความแชร์ออกมาในทุกๆ EP ของละครว่าเอ้ย EP นี้เขาดูแล้วคนดูได้อะไรสะท้อนมุมมองอะไรบ้างแล้วในทุกๆมุมมองเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองกับลูกกับครอบครัวกับชีวิตคู่กับการแต่งงานกับการหย่าทุกๆเรื่องเลยแล้วคนดูได้ประโยชน์ได้ข้อคิดอะไรกลับไปจากการดูอันนี้คือสิ่งที่แอปภูมิใจแต่ทุกชิ้นงานที่แอปทำออกมามันลบภาพเดิมๆของแอปไปหมดเลยมันมีภาพใหม่สำหรับแอปสะออนไปแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นความอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความโชคดีที่ได้รับโอกาสที่มันแปลกใหม่ขึ้นที่มันไม่ซ้ำแล้วก็ตอนแรกแอฟก็ไม่คิดว่าคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแตกต่างไปจากเดิมมากนักแต่ว่าพอคนดูเรื่องสงครามสมรสแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันต่างไปจากที่แอฟเคยเล่นมาทั้งหมดแอฟรู้สึกดีใจมากๆเลยว่ากับความพยายามในครั้งนี้อย่างน้อยมันก็สำเร็จตรงที่คนรู้สึกเห็นมุมอะไรใหม่ๆค่ะน่าสุดบูนเจอหลายๆทั้งเอาใจช่วยทั้งอยากจะแบบอยากจะอยู่กับโยมบัวหลายๆความรู้สึกจากคนดูเนาะจริงๆอ่ะแอฟได้แบบว่าเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วนะว่าโอเคช่วงแรกบัวก็อาจจะแบบมีพลังไฟสตรองแต่ว่าชีวิตจริงอะค่ะแล้วก็คือชีวิตจริงอะเวลาเราทั้งกลัวคือกลัวแพ้กลัวเสียลูกแล้วเราก็ในเรื่องนะคะบัวก็ไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการชีวิตอะไรโชคโชนบางทีมันก็คือคนเราเวลากลัวมากๆแล้วมันไม่มีทางเลือกมันคิดว่ามันไม่มีทางไปบางทีมันก็ตัดสินใจถูกบ้างผิดบ้างมีเป๋บ้างอันนี้รู้สึกว่ามันจริงมากๆเลยสำหรับบัวอ่านบทก็โมโหค่ะ แล้วก็คนดูก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะบางครั้งบัวก็ตัดสินใจอะไรน่าตีจริงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะชีวิตจริงของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในบทจะดีจะร้ายอะไรบางทีเราก็ตัดสินใจเป๋ไปบ้างแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจโดยรวมของชีวิตเราไม่ว่าจังหวะไหนเราจะเป๋เราจะสามารถดึงตัวเองกลับมาในแทร็กที่มันถูกต้องไหมหรือดึงกลับมาในจังหวะที่มันยังทันเวลาไหมอะไรเงี้ยค่ะใกล้ใกล้เราหน่อยใกล้ใกล้มากๆเลยค่ะอยากขอฝากไว้ด้วยค่ะเหลืออีกแค่3ตอนสุดท้ายนะคะก็อีกแค่2อาทิตย์ก็อวสานแล้วใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นก็อยากให้ดูทุกตอนอย่าพลาดเลยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้คือทุกคนก็คงเห็นแล้วนะคะว่ามันจะมีปมอะไรให้เราติดตามในทุกๆวีคเลยเรื่องนี้รู้สึกว่าคนเขียนเก่งมากๆเลยค่ะทั้งตัวนิยายเองทั้งตัวบทโทรทัศน์เองซึ่งมันมีอะไรให้เราดึงมีปมให้เราแก้ไปตลอดนับจากนี้การรับงานจะยากขึ้นไหมมันก็ไม่เคยง่ายคือมันไม่เคยง่ายเนื่องจากว่าแอฟรู้สึกว่ายิ่งนานไปมันก็ยิ่งยากเพราะว่าอายุการทำงานเรามากขึ้นทำยังไงถึงจะ
ไม่รับงานที่ซ้ำเดิมหรือการแสดงแบบเดิมมันก็ต้องหาช่องทางหาช่องให้มันแปลกใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ช่องอะไรที่ทั้งเราและคนดูจะรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ท้าทายความสามารถเรื่องความรักนิดหนึ่งเนาะเห็นแกไปสัมภาษณ์ดูดีบอกว่าขอไม่ลูกคนที่สองของปะอาละได้มีข่าวดีแล้วแน่เลยอย่างเงี้ยก็ไปทำก็ไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะคือแล้วก็เห็นบางคอมเมนต์ที่แบบเขาก็อาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมาพูดเรื่องมีลูกได้ไงเลยก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆวันนั้นมันเป็นการคุยแบบสบายๆแล้วก็เราคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆเท่านั้นเองอะค่ะว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งแอฟเป็นคนไม่ว่าจะเรื่องคู่หรือเรื่องลูกแอฟไม่ได้เป็นคนที่จะฟิกซ์ไว้ในหัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของแอฟก็ทั้งหมดอย่างที่พูดไปในรายการก็คือแอฟว่าแล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คงไม่มีมันหมายถึงทั้งคู่ทั้งลูกเลยนะคะคือสุดท้ายแล้วแอฟมันตอบไม่ได้อะค่ะก็คงจะต้องดูกันอีกทีนึงแสดงว่ายังไม่ใช่แต่เพราะแฟนๆแบบโอ้โหเอาแล้วอ่ะเอาใจช่วยเป็นลุ้นใกล้ยังไงนะหมายความว่าเอาใจช่วยว่าถึงใกล้จะแต่งแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะเอาทีละขั้นทีละตอนก็คงหน้าดูแบบให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนี้ก็ปล่อยมาเช็ดกล้องก็ปล่อยเขานำไปเขาควรจะนำถูกแล้วค่ะซึ่งเราก็ยังไม่ตามค่ะเรายังยืนนิ่งอยู่แต่ทุกวันนี้แอมก็ go with the flow แบบที่พี่คนดีบอกนะก็ตามธรรมชาติค่ะก็แอมรู้สึกว่าถ้ามันยังเอนจอยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทำงานมันยังเอนจอยอยู่ก็ไปด้วยกันนี่แหละตอนนี้แฮปปี้เนาะแม่เนาะแฮปปี้มีเวลาให้กันตลอดเนาะตอนนี้โอเคค่ะขอบคุณนะคะจริงหรือเปล่าจริงมากก็แฮปปี้เพราะมีทุกคนสนับสนุนแอฟจ๋า